พวกกลุ่มผมทุกคนรวมทั้งพี่ๆสื่อมวลชนในเนี้ยก็ชาวพุทธไหมครับก็ชาวพุทธทั้งนั้นถามว่าโอเคเด็กออกมายอมรับกันร้องห่มร้องไห้กราบขอโทษไปถึงคณะจังหวัดเนี่ยมันควรจบได้แล้วผมเชื่อแน่ว่าในห้องประชุมนี้ทุกคนพร้อมยินดีให้อภัยนะครับใช้กฎหมายก็ดีที่ไปแจ้งความที่กองปราบก็ดีนะครับการคุกคามสิทธิบังคับให้น้องต้องไปก้มไปกราบขอโทษน้องห่มร้องไห้อันนี้ผมถือว่าคุกคามซึ่งผมยอมไม่ได้ผมยอมไม่ได้ใครยอมไปแต่กลุ่มผมยอมไม่ได้ซึ่งมันจึงเป็นเหตุให้ผมเนี่ยมายื่นหนังสือนะครับที่นี่เพราะว่าต้องให้ช่วยจัดการแล้วแหละนะครับในส่วนของจุดตรงนี้เพราะว่าเห็นว่าจะไปสู้กันถึงขั้นฎีกากันเลยทีเดียวกับเด็กน้อยคนหนึ่งคุณนึกสภาพจริยธรรมคนไทยมันอยู่ตรงไหนเด็กมีความคิดสร้างสรรค์ประเทศจะพัฒนาได้เนี่ยก็เกิดจากเด็กรุ่นพวกนี้แหละครับแต่ถ้าผิดเนี่ยเราต้องช่วยกันตบให้เข้าที่เข้าทางถูกไหมฮะใครเป็นพ่อเป็นแม่ชื่นชมและต่อไปถ้าเราเด็กมีความคิดสร้างสรรค์แล้วคุณไปคุกคามเขาขนาดนี้ประเทศชาติประเทศไทยเนี่ยมันจะพัฒนาได้อย่างไรคุณเห็นไหมประเทศเพื่อนบ้านตอนนี้พัฒนาถึงไหนกับคนบางกลุ่มที่หวังต้องการเป็นสื่อเป็นกระแสในโซเชียลเนี่ยแล้วมาทำร้ายความรู้สึกของเด็กน้อยๆคนหนึ่งคุณรู้สึกกันยังไงในฐานะผมเป็นแกนนำนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนผมยอมไม่ได้โดยประการทั้งปวงนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาเรียนหนังสือนะครับเห็นนะครับจากภาพข่าวคือส่วนน้อยนะครับแต่จริงๆเขาก็คุยกันว่าจะสู้กันถึงฎีกาผมก็งงมากข้อหาอะไรวะโทษนะครับ206มันหยับว่ายังไงเกี่ยวกับวัตถุคุณไปทำอย่างพระพุทธรูปคุณไปตัดเศียรคุณไปทำอะไรอันนั้นผมไม่เถียงหรอกอันนั้นคือมีความจงใจแต่คุณต้องดูเจตนาเด็กด้วยเด็กเจตนาไหมคนทำผิดแล้วขอโทษมันจบไหมคุณเป็นผู้ใหญ่พอไหมผมถามเลยในละการคุณเป็นผู้ใหญ่พอไหมที่เด็กขอโทษแล้วคือมันควรต้องจบไหมพุทธพระพุทธศาสนาเราสอนว่ายังไงครับสอนว่าทำผิดต้องให้อภัยซึ่งกันและกันอย่ายึดถือโทษโกรธแค้นนะครับแต่นี่กลุ่มบุคคลที่ไปแจ้งความที่กองปราบเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าผมถามกลับผมฝากไปถามด้วยกับเด็กคนหนึ่งเด็กน้อยๆคนหนึ่งที่เป็นอนาคตของชาติจริงๆที่มีความคิดสร้างสรรค์อะไรที่คุณบอกว่าเด็กพวกนี้ไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์นะคุณจะมาพูดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่อยู่แล้วนะครับยอมไม่ได้ทุกคนใครเห็นก็ยอมไม่ได้นะใครที่เป็นนักต่อสู้มีเลือดนักต่อสู้อย่างผมก็ยอมไม่ได้ครับยอมไม่ได้นะฮะเข้าไปดูแลเลยครับเข้าไปจัดการตามหนังสือที่ยื่นมาเนี่ยฮะเข้าไปตรวจสอบเลยในกรณีเคสอย่างนี้เนี่ยนะครับว่ามันเข้าข่ายมาตรา3ก็แหละเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังเลยเพราะนักกฎหมายชอบยกนวลชกนี่พูดกันคืออย่างนี้นะในส่วนของการจัดตั้งองค์กรแต่โดยหลักการเลยนะครับการจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็เพื่อที่จะวางมาตรฐานในการควบคุมในเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับว่าอันใดทำได้โดยไม่ละเมิดสิทธิอันใดทำไม่ได้เพราะละเมิดสิทธิ์ทีนี้ประเด็นมันมีอยู่ว่าถ้าจะวางมาตรฐานอย่างนี้มันต้องมีมาตรฐานในการวางซึ่งรัฐไทยก็คือว่าประเทศไทยโดยรัฐบาลเข้าไปตกลงกับผู้คนกันทั่วโลกในอนุสัญญาในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนว่าเราจะมาแก้ไขกฎหมายในประเทศเพื่อปกป้องผู้ครองสิทธิ์ตามหลักการนั้นทีนี้ก็ขอบคุณผู้ที่เรื่องนี้มาที่คำร้องครับขอบคุณมากเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็จะได้สามารถที่จะมานั้นวินิจฉัยได้ว่าขอบเขตมันอยู่ตรงไหนเพราะว่านามประการปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพของมันเกิดมาเนี่ยเสรีภาพในการแสดงออกในการแสดงความคิดเห็นในการนับถือศาสนาอะไรเนี่ยพวกนี้เป็นสิทธิเสรีภาพที่เวลาเราร่างในรัฐธรรมนูญใส่ในรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยเราถือว่าเป็นเสรีภาพอันสมบูรณ์อย่างนั้นศาสนาเนี่ยสมบูรณ์มาตั้งแต่รัฐธรรมนูญ2475จนถึงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยกฎเกณฑ์ตรงนี้มันอยู่ที่ว่าปฏิญญาก็ได้บัญญัติไว้ว่าการใช้สิทธิเสรีภาพเนี่ยมันมีกฎเกณฑ์ได้โดยไม่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอื่นแต่กรณีอย่างนี้ถ้าจะจำกัดสิทธิเสรีภาพรัฐธรรมนูญเราก็ไปบัญญัติไว้อีกว่ากฎหมายเนี่ยจะกำหนดสิทธิเสรีภาพได้ต้องบอกเป็นกฎหมาย
จะไม่ทำอะไรเนี่ยต้องบอกเป็นกฎหมายแล้วต้องคร่งครัดในการที่จะจำกัดเพราะฉะนั้นพอต้องบอกอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยร่ำยัดที่กับหรือแย้งหรือที่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพต้องทำเป็นร่ำยัดเสมอเป็นกฎหมายระเบียบร่ำยัดเสมออันนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วจะไปจำกัดสิทธิเสรีภาพอันใดได้ง่ายทีนี้พอมาพิจารณาเรื่องของน้องเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะได้สร้างมาตรฐานให้กับสังคมเลยว่าสิทธิเสรีภาพของน้องเนี่ยถ้าสมมติว่าเราบอกในอนาคตนั้นอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวว่าคณะกรรมการสิทธิบอกว่าทำได้ด้วยเหตุอันใดด้วยมีกฎหมายอะไรหลักการอันใดในทางสากลถ้าทำไม่ได้ด้วยเหตุอันใดมันมีกฎหมายอะไรมาจำกัดเอาไว้บ้างอันนี้พูดถึงสิทธิมนุษยชนก่อนนะไม่เกี่ยวกับเรื่องการอาญาก็เหมือนคุณก็ว่ามันจะต้องไปดูอะไรซึ่งมากกว่านั้นเยอะเช่นไปดูว่ามีเจตนาไม่ด้วยนะซึ่งเจตนาเป็นหัวใจหลักของคนที่เรียนกฎหมายผมก็จบกฎหมายนะต้องขาดเจตนาแล้วมันก็ไม่ต้องรับผิดในเรื่องนี้นะยกเว้นว่ากฎหมายอาญาบอกว่าอันนี้ไม่เจตนาก็ต้องรับผิดเช่นประมาทอย่างนี้เป็นต้นนะก็ต้องไปดูเรื่องรายละเอียดนะซึ่งผมไม่ได้มีความเห็นอะไรมากมายตรงนั้นเพราะว่าเราทำเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นหลักก็จะดูเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นหลักนะครับทีนี้วันนี้ก็ยังตอบไม่ได้เลยว่าอันนี้จะละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่อย่างไรขอรับเรื่องไว้เพื่อทำการตรวจสอบก็ตรงตามเจตนาของผู้ร้องแต่ผลของการตรวจสอบเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยมากแม้ที่ว่าปลอกเปลือกมันอยู่ที่ไหนอย่างไรในการใช้สิทธิเสรีภาพเหล่านี้รวมทั้งคนทำงานด้านศิลปะในอนาคตที่จะสร้างสรรค์ศิลปะและมีความคิดสร้างสรรค์ต่างๆออกมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นกลางๆไว้อย่างนี้แต่ว่าเบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่เขาก็จะรับเรื่องไว้แล้วก็จะประมวลเรื่องไว้ทั้งหมดแล้วนำเสนอคณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ก็จะสามารถนำเสนอต่อที่ประชุมแล้วจากนั้นก็ทำการให้ทั้งสองฝ่ายเสนอพยานหลักฐานถามทั้งสองฝ่ายแล้วก็พอมาวินิจฉัยเหมือนผมบอกพอวินิจฉัยมันมีเกณฑ์มาตรฐานของโลกก็คือมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนมันมีทั้งอนุสัญญามีทั้งกติการะหว่างประเทศมันมีปฏิญญาสากลแล้วก็มาวางพอวางเสร็จถ้าสมมติว่ากฎหมายของประเทศเราไม่ได้มาตรฐานตามนั้นก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่เสนอแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับประมาณนี้